PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัปเดตทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมและทีวีดาวเทียมนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่มตรงค่ะและช่วงเวลา8โมงเช้านะคะและสำหรับวันนี้นะคะวันพฤหัสเราก็อยู่กับผอ.สมใจกุมพิโรค่ะจากโพลิแซดที่จะมานำเสนอมุมมองดีๆนะคะเกี่ยวกับการติดตั้งก็ดีนะคะการขายก็ดีนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่ทำธุรกิจจานดาวเทียมนะคะต้องขออนุญาตบอกอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วโพลิแซดเนี่ยก็คือเป็นทีมงานของการติดตั้งจานและแน่นอนแหละว่าก็คือจะมีฝ่ายของการขายการตลาดด้วยนะคะที่จะต้องมีการติดต่อประสานงานรับงานกับคุณลูกค้านะคะและเป็นคนที่จะต้องบริหารจัดการในเรื่องของการดูแลลูกค้าด้วยนะคะการขายหลายๆสิ่งเราจะต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้าอยู่แล้วเราก็เลยมานำเสนอนะคะในมุมมองของการตลาดที่เขาจะต้องมีการพบปะพูดคุยกับลูกค้านะคะหรือการดูแลลูกค้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้ค่ะพี่สมใจค่ะก็คือลูกค้าเก่านะคะคือสินทรัพย์ระยะยาวตรงนี้หมายความยังไงอะคะคือตัวนี้คือมันถ้าเรามองจริงก็เหมือนกับเราทำธุรกิจเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อยอดค่ะคือลูกค้าเก่าเนี่ยถามว่าการที่เราจะหาลูกค้าใหม่นี่ยากไหมยากมากณปัจจุบันเรามีฐานข้อมูลลูกค้าเก่าเนี่ยค่อนข้างเยอะประมาณ 3-4 หมื่นรายนะณปัจจุบันเฉพาะของโพลิแซดเนี่ยแหละค่ะใช่ครับถึงบอกว่าเราจะมาบริหารจัดการยังไงนี่คือเป็นเราถึงบอกว่าเป็นทรัพย์สินระยะยาวของเรา ในการทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจจานดาวเทียมเนี่ยจะต้องตั้งใจฟังให้ดีแต่ถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆก็แน่นอนแหละว่าคุณจะต้องมีลูกค้าในมือนะคะการหาลูกค้าใหม่สำหรับแต่ละธุรกิจถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะกว่าที่เราจะเข้าไปพูดคุยกว่าที่เราจะให้เขารู้จักเรากว่าที่เขาจะรู้จักผลิตภัณฑ์ของเราโอ้ต้องใช้ระยะเวลายาวนานแล้วพอรู้จักแล้วหรือว่าซื้อสินค้ากันแล้วณปัจจุบันเนี้ยการตลาดเนี่ยมันมีการแข่งขันกันสูงมากมีอยู่หลายเจ้าหลายร้านลูกค้ามีตัวเลือกนะคะแต่เราจะทำอย่างไรเนี่ยสิที่ลูกค้าที่อยู่ในมือของเราที่เคยเป็นลูกค้าของเราเนี่ยอยู่กับเราอย่างต่อเนื่องยาวนานก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณลูกค้านะที่ให้ใช้บริการเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเป็นช่างหรือผู้บริโภคเองนะครับ คือช่วยให้องค์กรเราหรือบริษัทเราเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เราขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับ 3-4 หมื่นคนขนาดนั้นนะคะอันนี้เริ่มต้นตั้งแต่แบบ20ปีย้อนหลังแล้วประมาณนั้นครับจริงๆข้อมูลเรายังเก็บไม่หมดนะเพราะช่วงต้นๆที่เราทำนี่เรายังใช้เป็นแมนนวลอยู่หมายว่ามีลูกค้าตกหล่นบ้างใช่ครับตัวนี้ผมถึงอยากจะแลกเปลี่ยนกับช่างนะกับเพื่อนช่างคือแต่ก่อนเนี่ยคือเราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เข้ามาช่วยอาจจะมีแต่ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะครับเราก็จะใช้ตัวสมุดเป็นการชดโน้ตนะครับเวลาลูกค้าโทรเข้ามาหาเราเราก็จะถามชื่อที่อยู่เบอร์โทรเบอร์ติดต่อก็จะจดไว้เอาไว้ตรงนั้นสุดท้ายปุ๊บเราก็โทรไปหาเขานะครับอันนี้เป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมก็มาย้อนกลับอีกทีหนึ่งคือแน่นอนคือเราโตมาจากช่างนะครับช่างซ่อมวิทยุทีวีที่อาจารย์กับเปิดมาต้นๆนะครับอาจารย์ก็จะมีข้อมูลพวกนี้เราก็เอาข้อมูลเก่าตัวนั้นมาเป็นเรฟเฟอเรนซ์อ้างอิงในการทำข้อมูลใหม่นะครับถึงว่าเราอยากเปิดธุรกิจดาวเทียมหรือค้าขายเราก็จะไปดูข้อมูลที่เป็นช่างอยู่ก่อนหน้านี้อาจารย์ก็มาต่อยอดของผมเองผมก็ต่อยอดจากตัวอาจารย์ทำก็มาต่อยอดตัวนี้ว่าเมื่อเรามีลูกค้าอยู่ในมือแล้วเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเหล่านั้นไม่จางหายจากเราไปอยู่กับเราตลอดไปนะครับไอ้กลุ่มเนี้ยคือสำคัญโอ้ต้องบอกว่าอย่างเช่นคุณเพื่อนช่างเองนะคะเท่าที่นิกไปเกาะติดช่างมาก็ดีหรือมีโอกาสได้พูดคุยนะคะก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ทำธุรกิจจานดาวเทียมนะอาจจะเป็นธุรกิจอื่นที่จะต้องมีลูกค้าอยู่ในมือนะคะแต่เขาสามารถที่จะต่อยอดเป็นจานดาวเทียมจากลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับคือยกตัวอย่างฟังอย่างช่างไฟฟ้าหรือช่างทีวีอ่ะผมก็ง่ายๆใกล้ๆตัวทีวีเนี่ยณปัจจุบันที่ช่างซ่อมทีวีก็เริ่มหมดไปใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้คือทีวีก็ถูกลงการซ่อมนี่มีแล้วเวลาผมไปอบรมแต่ละที่ผมก็จะบอกลูกค้าหรือช่างเสมอว่าให้เราเอาข้อมูลเหล่านั้นที่เรามีเนี่ยกลับมาหาลูกค้าเหล่านี้ว่าโอเคธุรกิจเรามีตัวนี้เสริมเข้าไปใช่ไหมมาเสริมเข้าไปปุ๊บเมื่อเราไว้ใจกันอยู่แล้วลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะพูดเสมอกับทีมงานว่าเบื้องต้นเนี่ยลูกค้าจะเชื่อเรื่องแบรนด์สินค้าใช่ไหมครับเมื่อเชื่อเรื่องแบรนด์สินค้าปุ๊บโทรเข้ามาเนี่ย
เขาก็จะมาเชื่อคนขายนะครับเชื่อคนขายว่าคนขายพูดยังไงแบบไหนยังไงเนี่ยคนขายนี่จะเป็นคนที่ผูกใจลูกค้าอีกทอดหนึ่งแต่อย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วจะอยู่ที่ช่างที่เป็นคนไปติดตั้งสุดท้ายแล้วคือช่างนี่จะเป็นคนมัดใจลูกค้าได้ดีที่สุดผมถึงบอกว่ามุมมองตัวนี้น่าจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนช่างได้เป็นอย่างดีเพราะว่าถ้าใครทำให้ลูกค้าเชื่อถือได้เนี่ยไม่ว่าเขาไม่ว่าเราจะอะไรเข้าไปขายให้กับเขานี่เขาจะหมดเลยนะถูกอันนี้คือประเด็นตัวนี้คือมันก็เป็นการเชื่อมโยงกันของลูกค้ากับตัวเรามันก็มีอยู่เคสหนึ่งยกตัวอย่างให้ฟังผมทำงานกับอาจารย์สมพรเนี่ยมาเป็น20กว่าปีนะอาจารย์เป็นคนไปเสนอขายงานโปรเจกต์อยู่ที่คลองทรายรีสอร์ทเขาใหญ่ณปัจจุบันเนี่ยเขายังติดต่อเราอยู่ครับก็ยังติดต่อประสานกันคือเราเองก็รู้สึกภาคภูมิใจเขาเองเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจว่าบริษัทนี้มั่นคงยังเปิดกิจการเปิดอะไรคือให้คำปรึกษาหารือกันได้ตลอดนี่ผมคิดว่าเป็น point ที่ว่าลูกค้าคือทรัพย์สินระยะยาวที่เราควรรักษาไว้นะครับใช่ใช่แต่เมื่อกี้ที่พอสมใจพูดมาน่าสนใจค่ะเรื่องของฐานข้อมูลนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยโอเคเราทำเป็นระบบแหละนะคะแต่ด้วยเทคโนโลยีมันอาจจะไม่แบบล้ำเหมือนปัจจุบันนะคะแล้วก็จะมีการจดมีช็อตโน้ตอะไรเป็นสมุดไว้เยอะแยะมากมายนะคะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีมันเอื้อคุณแล้วคุณลูกค้านะคะโดยเฉพาะคุณเพื่อนช่างเนี่ยหลายหลายร้านนะมีลูกค้าเยอะก็จริงแต่ไม่ได้เก็บคิดว่าตัวเองอ่ะจำได้แต่ด้วยความที่ขายไปทุกวันไปติดตั้งทุกวันเงี้ยบางทีลืมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านไหนนะคะที่มีการเก็บฐานข้อมูลและที่สำคัญถ้าเก็บอย่างละเอียดเนี่ยคุณจะได้ใจลูกค้าเลยและที่สำคัญคือคุณจะทำงานในเรื่องของการติดตั้งก็ดีการบริการก็ดีให้ลูกค้าเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและเขาก็จะประทับใจเป็นลูกค้าของคุณต่อในระยะยาวแล้วที่เราพูดถึงลูกค้าเก่าอะค่ะพอค่ะคำว่าลูกค้าเก่าเนี่ยมันเก่าแค่ไหนคะคือมันจะต้องแบบว่าอยู่ในระยะประกัน1ปีแล้วพอหลังจบจากนั้นเราก็ตัดไปเลยว่าเขาเป็นลูกค้าเก่าหรือยังไงครับคำว่าเก่านี่ครับมันก็เราไปติดตั้งวันนี้ถ้าพรุ่งนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าเลยนะถ้ามองด้วยความจริงทำไมเร็วจังข้ามไปปุ๊บมันก็เป็นอดีตแล้วนะครับมันก็นี่คือปัจจุบันเรากำลังคุยกันต่อไปก็เป็นอนาคตเก่านี่คือหมายว่าเราได้ทำการติดตั้งให้ลูกค้าเสร็จสิ้นไปแล้วเราส่งมอบงานไปแล้วก็ถือว่าเป็นฐานข้อมูลลูกค้าเก่าที่เรามีอยู่ในระบบOh. นะครับแต่ที่นี่ถามว่าเก่าขนาดไหนเนี่ยมันก็แต่เริ่มหลังจากที่เราติดตั้งไปยันไปถึงที่เราเริ่มตั้งแต่ต้น20กว่าปีที่แล้ว okay. นะครับมันก็จะรวบยอดมาทั้งหมดเขาเรียกว่าฐานข้อมูลลูกค้าเก่าที่เรามีอยู่นะครับไม่ใช่แค่ว่า เราติดตั้งหมดประกันแล้วอันนี้ถึงเรียกลูกค้าเก่าแล้วเราอาจจะแบบว่าดูแลไม่ดูแลก็อีกเรื่องนึงเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่คำว่าลูกค้าเก่าผมหมายความว่าเมื่อตราบใดที่มาเป็นลูกค้าเราแล้วเราถือว่าเป็นฐานข้อมูลเราแล้วก็คือลูกค้าอยู่ในกลุ่มของเราก็คือเป็นลูกค้าเก่าที่เรามีอยู่แล้วนะครับตรงนั้นแต่ทีนี้ประเด็นอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจพี่สนใจบอกว่าจะกลุ่มลูกค้าเก่าเหล่านี้จะเป็นฐานที่ดีในการที่จะดึงลูกค้าใหม่ให้เรายังไงอะคะถูกต้องครับคือตรงนี้คือผมยกตัวอย่างง่ายผมอาจจะนอกเรื่องนิดนึงนะเรื่องกับการขายประกันเนี่ยถามว่าการที่เขาจะไปขายให้คนใหม่ยากไหมยากใช่ไหมถ้าเราสังเกตว่าใครลูกค้าหรือท่านผู้ชมกำลังชมอยู่ส่วนใหญ่การทำประกันเนี่ยเขาจะขายให้คนที่ทำอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วเขาก็จะไปโยงหาคนที่เป็นลูกขายเขาก็คือญาติพี่น้องเช่นเดียวกับที่กับผมกำลังบอกว่าลูกค้าเก่าดึงลูกค้าใหม่ก็หมายความว่าตอนนี้คือเราก็จะมีเอกสารเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะส่งไปหาลูกค้าหรือไม่มีการโทรคอลคุยกันเนี่ยว่าถ้าพี่มีลูกค้าแนะนำบอกต่อนะครับเราก็สามารถติดตั้งให้คุณอาจจะมีของแถมอย่างนู้นอย่างนี้เพิ่มให้นะครับหรืออาจจะมีราคาลดพิเศษให้อย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือหมายความว่าเราสามารถที่เอาไปต่อยอดในการหาลูกค้าใหม่เข้ามาหาเราแต่ถ้าสมมติว่าเราไปขายในราคาที่เต็มเลยก็แสดงว่าฉันแนะนำคุณฉันเป็นลูกค้าเก่าคุณก็ไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรฉันนะครับการที่จะสร้างฐานข้อมูลมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เรากำลังที่เราทำอยู่นะครับที่บอกว่าเรากำลังสร้างฐานข้อมูลใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยปริมาณเหล่านี้ก็ไม่ใช่น้อยที่ทำณปัจจุบันเนี่ยนะครับเหมือนว่าพอกำลังจะบอกว่าในการที่จะดูแลลูกค้าในทุกๆรายนะคะในขณะที่เขาเป็นลูกค้าใหม่ของเราอยู่เนี่ยในหนึ่งวันที่เราติดตั้งเนี่ยคือเราจะต้องแบบว่าบริการให้ดีเขาประทับใจใแล้วเสร็จปั๊บเมื่อเขาประทับใจเขาก็สามารถที่จะบอกต่อคนอื่นๆได้ง่ายใช่ครับมันเป็นการดึงลูกค้าใหม่มาให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วมันก็เหมือนกันแนะนำบอกต่อดีใช้ดีแล้วก็บอกต่อใช่นะครับเหมือนกับว่าเราบริการลูกค้าดีนี่แล้วเขาก็แนะนำบอกต่อให้เราแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะดูแลเขาในช่วงระยะเวลาสั้นๆใช่ไหมคะครับใช่คือณ
20ปีก่อนหน้านี้เราก็ยังดูแลเราก็ยังดูแลมาตลอดตลอดอย่างนี้ใช่ครับอ๋อแล้วจริงๆเท่าที่สถิติหรือว่าสิ่งที่เราทำมาค่ะ คือลูกค้าเมื่อ20ปีก่อนตรงนั้นน่ะเขาณปัจจุบันเนี้ยเขายังมีการบอกต่อสำหรับลูกค้าใหม่ๆให้เราอยู่ไหมมีครับมียังอ๋อเหรอเหรอใช่ๆก็เหมือนกับโครงการที่ผมยกตัวอย่างที่ขอบสายรีสอร์ทเนี่ยเขามีคือพวกนี้เวลาเขาทำธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาะนะครับมีว่าเอ้ยเขาทำธุรกิจตรงนี้เกี่ยวกับรีสอร์ทเขาก็จะมีสมาคมเขามีเครือข่ายเขาะนะครับเขาก็จะบอกให้ไปทำกับบริษัทนี้นะเขาบริการอย่างนี้มันก็จะเป็นการแตกขยายออกไปในธุรกิจนะลูกค้าที่ผมบอกนี่คือเขาก็มีรีสอร์ทหลายๆที่ที่เป็นเพื่อนกันเขาก็แนะนำเราก็ได้งานจากส่วนนั้นก็เยอะเหมือนกันนะครับคือแต่ละรูปแบบเนี่ยจะมีคือแต่ละคนเนาะเขาจะมีโครงข่ายมีเพื่อนมีญาติมีอะไรของเขาอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้คือถ้าเป็นลักษณะงานบ้านเนี่ยบ้านเดี่ยวครอบครัวเล็กเนี่ยจะมีเยอะมากขึ้นแต่ถ้าเป็นลักษณะของธุรกิจเป็นโรงแรมเป็นผู้ประกอบการอันนี้ก็จะเริ่มขยายมากมายในทุกพื้นที่แหละว่าอย่างนั้นแต่ถามว่าคือจานดาวเทียมมันจำเป็นที่จะต้องเข้าไปในทุกบ้านในทุกพื้นที่อยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าใครเป็นคนแนะนำถูกต้องครับใครเป็นคนที่มารับงานและเราดูแลเขาเหล่านั้นอย่างไรครับคืออย่างนี้คืออธิบายให้ฟังนิดนึง คือถ้าสมมติว่าคุณนิดไว้ใจผมแล้วคุณนิกบอกว่าไปติดตั้งให้คนนั้นหน่อยคนที่บอกให้ไปติดตั้งนี่ถามว่าเขาเชื่อคุณนิกหรือเชื่อผมเชื่อเราก็ได้เครดิตโดยทางอ้อมคือเราไม่ต้องไปคุยอะไรเยอะเพราะว่าคุณนิกแนะนำมาการันตีมาแล้วคือการทำงานเราก็ง่ายขึ้นไอ้สิ่งเหล่านี้ถามว่ายากไหมมันค่อนข้างยากการที่เราจะไปแนะนำใครคนใดคนหนึ่งให้ไปติดตั้งชุดการกับอีกคนหนึ่งไม่ใช่ว่าเราติดตั้งไปแล้วเขาจะทำให้ลูกค้าเราดีไหมใช่ไหมทุกคนมีความคาดหวังถ้ามันไม่ดีเราโดนด่าใช่แต่ถ้ามันดีโอเคเราก็ดีไปด้วยแล้วอีกอย่างนึงถ้าในกรณีที่นิกเป็นคนแนะนำนิกจะต้องมั่นใจมากๆครับเพราะว่าถ้าไม่ดีมานี่ไม่กล้าที่จะแนะนำคนอื่นนะคือมันเสียเราอ่ะถูกต้องครับคือถึงบอกว่าของเราณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ก็คือลูกค้าเมื่อใช้บริการแล้วเกิดความประทับใจแนะนำบอกต่อท่านมีโครงการที่นี่มีญาติชื่อนี้ก็จะไปลักษณะนี้ตลอดเลยนี่นะคะนี่คือตัวอย่างดีๆค่ะที่เกิดขึ้นสำหรับหน่วยงานของโพลิแซดนะคะในการที่จะดูแลลูกค้าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีตั้งแต่ที่เริ่มทำนะคะเริ่มมีฐานข้อมูลลูกค้าเก่าเหล่านั้นเนี่ยก็บอกต่อกันมาเรื่อยๆจงเป็นโครงข่ายตอนนี้มีฐานลูกค้าอยู่ในมือ 30,000 40,000 รายแล้วนะคะและเราก็จะดูแลลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยตลอดเวลารวมถึงสร้างลูกค้าใหม่เรื่อยๆด้วยนะคะยังมีอีกหลายๆข้อมูลค่ะที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในการที่จะดูแลคุณลูกค้าเก่าจะเป็นอย่างไรตามตอนในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะ